ดิสค we? well, ูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องเมื่อลูกกินผักยากจะกระตุ้นอย่างไรให้ได้ผลครับ คุณพ่อคุณแม่เคยท้อไหมครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับขยันขยอให้น้องๆเนี่ยทานผักเข้าไปนะแต่ละครั้งเนี่ยมันช่างยากเย็นเหลือเกินจะให้กินผักแต่ละทีเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากเกินที่จะรับมือจริงๆเพราะฉะนั้นดิสค o ูลิ่งวันนี้ครับก็เลยจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาทําความเข้าใจว่าทําไมเด็กเนี่ยถึงทานพวกผักในย,ยากจังเลยเพราะอะไรครับพี่แววเพราะมันเหม็นเหรอ จริงๆมันก็หลายอย่างนะคะสัมภาษณ์พี่แววถูกต้องเลยเพราะรพ,พี่แววเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเคียผักทุกชนิดออกจากจานไม่กินผักเลยเพราะฉะนั้นนะคะพี่แววสามารถเดาได้เลยเหตุที่เด็กไม่กินผักนะคะก็คือเราเห็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยมันจะสมองะจะสั่งการเลยมัน <c oughs> เขียวมันขม <c oughs> แล้วมันตรงกับภาษาจิตวิทยานะคะคจิตวิทยาบอกว่า ถ้าอาหารจานหนึ่งมีผักสีเขียวมากกว่า20หรือเกิน7จนุ1 4จานเด็กจะอนุมานไปเลยนะคะว่าอันนี้ไม่กินมันไม่อร่อยไม่กินมันไม่อร่อยหนูไม่อยากกินนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะแล้วแล้วก็ขอบคุณมากน้องโตนที่พูดคําว่าคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาพี่แวบ,บนึกได้เลยและการที่เด็กไม่กินผักเชื่อไหมคะว่ามันเกิดจากกระจกเงาในบ้านถ้าคุณพ่อคุณแม่เขีย่ยมะเขือเทศออกจากจานข้าวผับนะคะไม่ต้องสอนลูกค่ะลูกก็จะเขี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุ พ่อยังไม่กินเลยพ่อเป็นฮีโร่พ่อก็ไม่กินแม่ก็ไม่กินหนูก็ไม่กินด้วยอย่างนี้ไงย้อนกลับไปเห็นแมพ่พี่พี่หายไปเปิอเพลงพี่ได้เห็นไหมท่งยังบดแซดยังบอย <c oughs> พี่อชอบลองมากเลยเนี่ย <c oughs> รู้ไหมว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าเนี่ยพี่หายทําคลิปสอนกินผักแล้วเด็กอะ่ะไม่ชอบกินผักแล้วก็กินตามอะ่ะผมก็เลยอยากรู้ว่างั้นอย่างเงี้ย เราจะมีลูกล่อลูกชนยังไงพ่อแม่ควรจะทำยังไงถ้าน้องๆไม่อยอมกินผักอย่างแรกเริ่มที่บ้านก่อนก็ค,คือพ่อกับแม่ต้องกินเป็นตัวอย่างพ่อกับแม่อาจจะส่งซิกแนวขยิบตากันแล้วก็ทำท่ากินแตงกวาหุยอร่อยจริงเลยแม่ก็แบบออแม่กินแตงกวาแบบพี่ลิซ่าแล้วผิวแม่ถึงสวยเด็กเขาจะ๊อปีนะเด็กๆจะเริ่มกินเพราะการที่เด็กไม่กินผักอ่ะมันมีสองประเภทนะคะคอะไรอะไรก็ไม่กินแต่จะมีเด็กบางคนนะคะ กินได้เป็นบางอย่างแต่เราไม่ได้ถูกกระตุ้นอย่างเช่นลูกเรากินแตงกวาได้อย่างเดียวเราคจอจะกระตุ้นว่าวันนี้เป็นแตงกวาผัดไข่แตงกวาสดแล้วค่อยขยับอัพเลเวลไปว่าให้กินผักเพิ่มขึ้นจัดสภาพแวดล้อมในบ้านเอาจานสวยๆแล้วบางทีแครอทนะคะไม่ต้องใช้ฝีมือนะคะทำเป็นหยกัยกๆเล็กน้อยให้ลูกกินก็จะทำให้ลูกเนี่ย มีแรงจูงใจในกากินผักนิี่บ้านที่โรงเรียนแอบไปกระซิบคุณครูครับให้คุณครูพูดว่าใครกินผักได้นะคะวันนี้มีผักตบมือตบมือ,อแล้วพอกลับมาบ้านแล้วก็ถามวันนี้หนูกินผักอะไรที่โรงเรียนเด็กก็จะมีความภูมิใจค่ะโอ้โหนี่เป็นทริคง่ายที่ที่วิแววเนี่ยบอกทุกคนไปอาจจะต้องให้รางวัลเขาหน่อยเพราะเขายังเด็กแล้วอย่างเงี้ยครับผมอยากรู้ว่ามีเมนูไหนกระตุ้นให้น้องๆเนี่ยอยากทานผักบ้างครับสีสวยๆกรอบๆค่ะ ทอดมันข้าวโพดค่ะทอดมันข้าวโพดนะคะคก็คือคข้าวโพดจะเป็นผักที่มีความหวานแล้วต้องล่อความหวานก่อนจะเอามาคุกกระหมูสับเอามาใส่ไข่แล้วก็ปไปทาคล้ายๆไข่เจียวเป็นทอดมันเป็นคำๆแอบใส่ เขียวๆก้านคะน้าลงไปหน่อยแต่อย่าใส่ใบเขียวๆให้เห็นนะคะคเด็กเขาอ่อันนี้มันน่าจะไม่อร่อยใส่อะไรเป็นผักอ่อนๆแม้กระทั่งบวบลงไปนะคะคแล้วทำเป็นคำๆกุบกุบกรอบๆจะทําให้เด็กกินผักได้มากขึ้นแล้วก็วิธีล่อ,อค่ะอย่างที่เราเคยพูดแล้วนะคะคไก่ทอดใช่ไหมกินคู่กับผ,ผักกาดที่มันไม่ขาดผักกาดแก้วอย่างนี้ค่ะคให้กรอบๆนะคะ,ก,ะ,คะก็เป็นการกระตุ้นทําให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ยากนี่นาจนกินได้แล้วก็พัฒนาเพิ่มชนิดของผักอีกต่อไปค่ะ เคล็ดลับความสําเร็จกับการให้น้องๆทานผักเนี่ยไม่ยากเลยนะพี่แววแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องมีลูกล่อลูกชนหน่อยละกันอาจจะต้องมีทริคอย่างที่พี่แววบอกไปว่าไหนใครกินผักได้บ้างเก่งจังเลยให้รางวัลเขาหน่อยแบบเนี้ยผมว่านะครับจะทําให้น้องๆเนี่ยกล้าที่จะแบบทานผักมากยิ่งขึ้นนี่ถือว่าไอเดียที่แต่ละไอเดียที่เราพูดไปเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าใครได้ฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่เย็นเนี่ยต้องรีบเข้าครัวแล้วล,ะละ่ะไปทําเมนูตามที่ พี่แววสอนไปนะครับรับรองว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยทานผักเก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับด d i s c ลิ่งพอด d c สต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง